อัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink กันต่อค่ะลิซ่าค่ะเจาะตลาดอินเดียได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ต่อเนื่องนะคะมีการรายงานค่ะว่าเพลง Money ของเธอค่ะติดอันดับ1ใน K-pop Top 30นะคะใน Weekly Chart บน Lesso ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นแอปสตรีมเพลงนะคะที่คนอินเดียเขานิยมสตรีมเพลงกันค่ะแล้วก็เพลง Money ค่ะยังคงเป็นอันดับ1ใน Top 5 International Song นะคะบนกาน่าค่ะซึ่งก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะที่คนเขาก็สตรีมเพลงมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่านะคะไม่ว่าไปที่ไหนค่ะ Money ค่ะก็เข้าไปแทรกยืน1อยู่ตรงนั้นนะคะขนาดว่าในข่าวของ Time Global ของอินเดียค่ะที่ทำข่าวพูดถึงประเทศจีนนะคะก็ยังคงใช้รูปค่ะที่มีน้องลิซ่าค่ะโฆษณา Vivo นะคะอยู่ด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเอ๊ะหรือว่าคนทำข่าวนะคะจะเป็นบลิงค์นะคะเอ๊ะหรือว่าเนี่ยโดนซื้อตัวไปแล้วคะก็แซวเล่นขำๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะโฆษณา Vivo ในประเทศจีนค่ะก็โปรโมทใหญ่นะคะลงในทุกพื้นที่นะคะจนละลานตาค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะเรียกว่าถ่ายตรงไหนค่ะก็ติดน้องลิซ่าตรงนั้นนั่นแหละค่ะนอกจากจะเจาะตลาดจีนได้แล้วนะคะคิดว่าตอนนี้ค่ะลิซ่าค่ะก็คงจะเข้าไปนั่งในใจแม่ๆชาวอินเดียได้แล้วอย่างแน่นอนนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็เห็นพี่ซูค่ะเธอมาแบบเนียนๆนะคะมาขายลู่วิ่งของทางดีออค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะเขียนตรงนี้ชัดๆเลยค่ะว่าคริสเตียนดีออร์จริงๆนะคะแหมแบ็คพิงค์ค่ะก็ขายทุกสิ่งอย่างไปหมดเลยนะคะส่วนนะคะอีกข่าวหนึ่งก็ขอมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดีเจงูสักหน่อยค่ะหลังจากที่เขามาถึงเมืองไทยนะคะก็มีการมาอัปเดต IG ด้วยรูปภาพภาพนี้ค่ะสงสัยว่าจะมาพักฟื้นสภาพจิตใจนะคะหลังจากที่สูญเสียญาติผู้ใหญ่นะคะอันเป็นที่รักไปค่ะดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็จะค่อนข้างเสียสูญอยู่เหมือนกันนะคะห่างหายจากการเล่นโซเชียลไปหลายวันค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาอัปเดตรูปภาพนะคะตอนที่ถึงประเทศไทยนั่นเองค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะประมาณว่าหายไปอย่างเร่งรีบนะคะเพื่อที่จะกลับมาอัปเกรดกลับมาอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะคงจะอยู่ในระยะพักฟื้นสภาพจิตใจนี่แหละค่ะและเขาก็เลือกนะคะที่จะบินมาพักผ่อนที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะแอดก็เห็นมีความเคลื่อนไหวนะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะก็ปังมากๆค่ะในประเทศอินเดียค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า